เอาละค่ะกลับมาช่วงนี้มาดูนะคะทุกครั้งที่เรามีหวยออกวันหวยออกเนี่ยเราก็จะต้องมีผู้ท่านผู้โชคดีซึ่งก็ได้24ล้านเป็นหนุ่มที่มาจากอำนาจเจริญนะคะ24ล้านเหรออายุ39ปีเองค่ะอันนี้เราไปญาติกันหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยสลากกินแบ่ง4บาท4ฉบับ4ฉบับ4ฉบับเลยนะคะครับมาบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานบอกดีใจมากส่วนนึงจะทำบุญอีกส่วนนึงจะทำทุนก็ที่สระแก้วนะคะ64 24ไงใช่ฉันไม่รู้อ่ะเรื่องหวยฉันเล่นไม่เป็นจริงผู้คงฉันไม่เข้าใจถูกรางวัล6ล้านไงอ๋อเหรออันนี้ก็เป็นบันทึกประจำวันไว้ดีใจด้วยนะพี่นะเอาละค่ะรับน้องชายมั้ยพี่ดีใจพี่ด้วยนะพี่เงินพวกนี้เงินร้อนนะพี่นะพี่ต้องไปทำบุญก่อนอันดับที่1 2คือพี่เอาฝากธนาคารไว้แล้วพี่ก็กินดอกเบี้ยพี่พอมันแป๊บเดียวแล้วพี่ก็ปิดประตูไว้มันจะมีญาติมาเยอะมากเลยพี่ตอนพี่ใครถูกหวยมันญาติเยอะมากเลยพี่เอาละทีนี้เรื่องของพนักงานพนักงานคนนี้อยู่ในห้างห้างหนึ่งก็จะมีคลิปกันตอนเช้าก่อนเถียงกับลูกค้านะฝ่ายลูกค้าก็ว่าอย่างนึงพนักงานอีกอย่างนึงแต่ทีนี้มันร้อนแรงมากจนกระทั่งในที่สุดนะคลิปมันออกเป็นบนโลกออนไลน์เนี่ยด้านลูกค้าก็โพสต์ขึ้นมาบอกว่าตอนนี้ผู้บริหารขอโทษแล้วแล้วก็ไล่พนักงานออกแล้วแล้วก็ทุกอย่างจบลงที่สถานีตำรวจฉลองกรุงสอบปากคำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลบคลิปแล้วก็คือจบแล้วไล่ออกแล้วไล่ออกแล้วอีกอันนึงที่ไล่ก็คือข้าราชการผู้ชายที่ลวนลามข้าราชการหญิงมาเป็นเวลาหลายปีหลายปีเรื่องนี้หลายปีแล้วนะแล้วรับข้าราชการหญิงก็หลายคนด้วยที่โดนจนกระทั่งมีน้องคนหนึ่งซึ่งแกมีลูกและมีสามีแล้วแหละไอ้นี่ก็ชอบแบบเดินผ่านปั๊บขอจับนู่นจับนั่นจับนี่อวัยวะนั่นไม่ใช่หัวเสาที่จะมา เดินผ่านแล้วจับจะขึ้นบันไดอ่ะจับหัวเสาอวัยวะผู้หญิงไม่ใช่หัวเสาที่เองขึ้นมาจับก่อนขึ้นบันไดอย่างเงี้ยปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนนี้สู้แล้วก็ถามน้องอีก 3-4 คนว่าสู้ไหมสู้ก็เลยทำเรื่องจนกระทั่งในที่สุดค่ะเขาก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมช้าหลังจากบอกว่าช้าเนี่ยฉันได้ยินว่าบิ๊กตู่สั่งเร่งเหรอเออบิ๊กตู่อ่ะบอกเอ๊ะอ่านข่าวแล้วทำไมข้าราชการแกยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแกก็สั่งเร่งเลยก็เร่งกันใหญ่เลยสุดท้ายคนเนี้ยค่ะพี่คนเนี้ยถูกไล่ออกแล้วล่าสุดเลยตัวคือก่อนนั้นเนี่ยย้ายไปอยู่อีกสาธารณสุขนนทบุรีนะแล้วตอนนี้ไล่ออกแล้วแล้วต่อไปนี้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะภาครัฐหรือภาคเอกชนน้องผู้หญิงพี่ผู้หญิงของเราอย่าคลาดกลัวต้องสู้แล้วกล้าที่จะพูดดูอย่างที่อเมริกาดาราทุกคนออกมาพูดเลยว่าฉันถูกไอ้นี่ลวนลามมันบอกฉันว่าถ้าไม่ให้ลวนลามมันจะไม่ปั้นฉันขึ้นเป็นดาราปุ๊บเลยการสร้างใช่ไหมดังด้วยแล้วดาราผู้ชายก็ไปลวนลามเด็กผู้ชายรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาอย่ากลัวเซ็กชวลฮาราสเมนต์นั่นเนี่ยจะทำให้เราฝันร้ายไปทั้งชีวิตเจอใครอ่ะอวัยวะของเราเป็นของเราถ้าเราไม่อนุญาตใครจะล่วงละเมิดเรามีได้แต่ถ้าใครล่วงละเมิดเราไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้านายของเราหรือคนในครอบครัวเดียวกับเราหรือคนข้างบ้านกับเราต้องสู้อันดับแรกก็เลยปัดมือมันไปอันดับที่สองถ้าปัดมือมันแล้วไม่ไปเอาไม้ตีมือมันอันดับที่สองถ้าเอาไม้ตีมือมันแล้วไม่ได้ตีหัวกระบาลมันแล้วถ่ายรูปไว้เลยแล้วไปแจ้งความต้องเอาให้ถึงที่สุดอย่ากลัวต้องสู้อย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิ์ในตัวของเราเราเคารพตัวของเราทุกคนก็ต้องเคารพตัวของเราด้วยแล้วถ้าไล่ออกนะไม่ได้บำนาญอะไรด้วยนะก็ตามใจวินัยร้ายแรงนะแล้วก็ล่าสุดก็ไล่ออกเลยและคำถามคือกลับไปบ้านจะไปคุยกับลูกเมียยังไงไม่อายลูกอายเมียหรอโตจนป่านนี้แล้วอีกเรื่องนึงนะอันนี้เรื่องผู้ปกครองของนักเรียนที่เทศบาลเมืองกระบี่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมกระบี่ขอความเป็นธรรมขอให้ย้ายครูอนุบาลห้อง 1/2 โถห้อง 1/2 อนุบาล1หลังจากพบว่าครูเนี่ยล็อกกุญแจห้องขังเด็กเอาไว้แล้วก็ไปทะเลาะตบกับผู้ปกครองถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลผู้ใหญ่เนี่ยก็สั่งให้ผู้บริหารโรงเรียนตั้งกรรมการสอบครูนะคะเบื้องต้นเนี่ยให้ครูคนนี้เปลี่ยนมาสอนเป็นรายวิชาคู่กับครูประจำชั้นห้องอื่นไม่ได้เป็นครูประจำชั้นห้อง 1/2 อีกต่อไปลดความขัดแย้งสำหรับความผิดเนี่ยเขายังไม่พบความผิดแค่ร้ายแรงโทษอาจจะแค่ตักเตือนหรือตัดเงินเดือนไม่ถึงกับไล่ออกจากความเป็นข้าราชการครูแต่ผู้ปกครองขอให้ย้ายเรื่องขอให้ย้ายต้องรอผลสอบก่อนนะคะคือขังเด็กอะแล้วมันอนุบาล 1/2 แล้วจะมีปากเสียงอะไรได้ใช่ไหมอนุบาล 1กลางวันมันก็นอนอะโอ้ดูสิวันนี้ใช้โมเดลเหมือนย้ายจากที่นู่นไปอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยอันนี้ไม่น่ารักอันนี้ไม่น่ารักพี่ขาขอเรื่องหมอยอนหน่อยนะฮะหมอยอนเนี่ยคืออันดับแรกก่อนเลยรถที่หมอยอนขับรถไปชนยามเนี่ยเป็นรถที่แกซื้อในโควต้ารถคันแรก
ข้าใจไหมคะคือแกคงอยากได้โควต้านี้แล้วแกก็เลยซื้อได้ไงอะแกก็ไปเอาน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสนิทกันนะคะเอาชื่อเขาเนี่ยมาซื้อในโควต้ารถคันแรกแล้วเสร็จแล้วน้องผู้หญิงคนนี้พอมีเรื่องก็กลัวดิวันนี้ก็ต้องไปรายงานตัวต่อตำรวจว่าชื่อน่ะเป็นรถน่ะเป็นชื่อฉันแต่หมอยอเนี่ยมาใช้ชื่อฉันไปซื้อรถคันแรกย้อนกลับไปรถคันแรกอีกรถคันแรกตอนนี้สุสานรถคันแรกมหาศาลเพิ่งจะถึงครบกำหนดปลดล็อกได้ไงตอนนี้ค่ะก็มีการปล่อยรถเพื่อจะซื้อใหม่เพื่ออะไรกันค่ะตลาดรถนี่ช็อกมากี่ปีที่ผ่านมาตอนนี้ยอดขายรถเริ่มกระเตื้องกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้คือตอนนั้นที่เป็นนโยบายเนี่ยให้คนมีเงินเดือนใหม่ๆเนี่ยซื้อรถคันแรกเนี่ยอันนี้ก็ผิดแล้วมันต้องสร้างรถเมย์ขนส่งมวลชนให้ผู้คนนั้นเนี่ยขนส่งมวลชนไปแล้วกลับมาพร้อมกันและนี่เห็นไหมมันก็เกิดรู้เรื่องอะคนก็แอบไปใช้ชื่อกันได้อะไรกันได้เขาก็เลยวันนี้เขาเลยไปรายงานตัวทีนี้เรื่องหมอยอนคือเป็นอย่างนี้หมอยอนเนี่ยก็มี5ข้อหาใช่ไหม5ข้อหาคุณตำรวจบอกว่าหมอยอนเนี่ยปฏิเสธไม่ขอให้การเพิ่มพนักงานสอบสวนทำสัญญาประกันเพิ่มห้ามไปยุ่งกับพยานหลักฐานห้ามออกนอกประเทศนะคะผลการตรวจสอบวัตถุพยานต่างๆเนี่ยมีทั้งคราบเลือดเส้นผมสัปดาห์หน้าจะทราบผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ทีนี้ทางด้านของคุณหมอบอกว่าล่าสุดอาการคนไข้พี่ยามเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวอยู่ใน ICU แต่ดูแลเต็มที่ตอนนี้มีเลือดข้างในสมองแล้วก็เมื่อผ่าตัดแล้วเนี่ยอ๋อก่อนเนี้ยเลือดข้างในสมองผ่าตัดแล้วดีขึ้นน่าพอใจประเมินอาการคนไข้วันต่อวันแต่มั่นใจว่าจะดีขึ้นตามลำดับนะคะคาดว่าจะอยู่ ICU ประมาณ1เดือนคนไข้เนี่ยนะคะตอนนี้ภรรยาคนไข้ภรรยากับลูกนี่ก็กุ้มใจเหมือนกันก็ภาวนาทุกอย่างเลยขอให้อาการดีขึ้นแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของทางซี่ภรรยา กับลูกโถน่าสงสารเขาบอกเป็นคนใจดีมากวันนั้นเนี่ยมาแทนเพื่อนด้วยนะมาปิดประตูแทนเพื่อนด้วยนะส่วนทางด้านของสาธารณสุขคุณหมอปิยะสกลสัตยาธรสาธารณสุขก็กำชับว่าให้มีการตั้งกรรมการเนี่ยนะตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จให้เร็วเพราะว่าสังคมสนใจมากแล้วนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปแต่คณะกรรมการเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะเกี่ยวกับคดีอาญาคือสอบในส่วนของหมอด้วยกันนะคะกรณีขณะขับขี่ขณะเมาสุราหรือเปล่าคณะกรรมการเนี่ยจะตรวจสอบด้วยโดยเอาข้อมูลจากตำรวจมาพิจารณานะคะก็ถือว่าเมาอ่ะไม่เป่าตามกฎหมายอ่ะฉันถามว่าเราขึ้นโรงพักเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่เป่าได้ไหมได้แต่ว่าเขาถือว่าเมาเลยตามกฎหมายตามกฎหมายถือว่าเมาคือไม่เป่าก็ได้แต่ก็คือเมาแต่ถือว่าคุณเมาเลยก็คือเมาแปลว่าเมาแปลว่าเมาเลยอ๋อมีหน้าตอนนั้นฉันบอกว่าฉันไม่เป่าล้อเล่นอ๋อทีนี้อันนี้ค่ะเป็นเรื่องของทางสาธารณสุขไปก็คือดำเนินการตรวจสอบไปคดีก็ดำเนินไปแต่คุณหมอยอนเนี่ยจะรับในบางข้อและไม่รับในบางข้อคุณหมอคะคลิปเนี่ยนะคะมันบอกหมดเลยว่าคุณหมอทำอะไรและไม่ทำอะไรมีท้ายคลิปด้วยนะคะคุณหมอต้องไปดูคลิปให้ครบก่อนที่คุณหมอจะตัดสินใจทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนกลับมาเนี่ยนะคะเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งตอนนี้โอ้โหตีปีกันอยู่เลยตีปีกยังกับไก่เออแห้วแบบไม่รู้เนี่ย สักครู่ค่ะ